่วนการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพที่สถานีขนส่งกรุงเทพหรือว่าหมอชิดในวันนี้ไม่หนาแน่นมากนักนะครับบขส.และบริษัทเอกชนก็เตรียมเที่ยวรถไว้เพียงพอคาดว่าพรุ่งนี้บรรยากาศจะคึกคักมากกว่านี้ติดตามบรรยากาศกับคุณจิตภาจรุณโรจน์ณอยุธยารายงานสดมาจากสถานีขนส่งหมอชิดครับเชิญเลยครับค่ะคุณชมนันท์คะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่สถานีขนส่งกรุงเทพหรือว่าสถานีขนส่งหมอชิดนั่นเองนะคะซึ่งจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออยู่ในบริเวณผู้โดยสารขาเข้านะคะซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารจากทั่วทุกสารทิศนะคะจะเดินทางเข้ามาส่งผู้โดยสารนะคะจากภูมิภาคต่างๆเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้นั่นเองค่ะดิฉันเดินทางมาถึงที่นี่นะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันจนถึงขณะนี้นะคะก็พบว่าการขนส่งผู้โดยสารจากจังหวัดต่างๆเข้ามายังกรุงเทพมหานครในวันนี้ไม่ได้หนาแน่นนะคะค่อนข้างที่จะคล่องตัวซะด้วยซ้ำค่ะดูจากบรรยากาศด้านหลังสดๆตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปด้วยความปกตินะคะแล้วก็ไม่มีความหนาแน่นของจำนวนผู้โดยสารค่ะซึ่งทางบขส.นะคะได้มีการจัดเพิ่มเที่ยวรถนะคะสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ค่อนข้างที่จะเพียงพอค่ะโดยทางบขส.นะคะได้มีการเพิ่มเที่ยวรถนะคะในส่วนของทุกเส้นทางนะคะ 1,000 เที่ยวค่ะคาดว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4มกราคมนี้จะมีประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร 110,000 คนต่อวันโดยคาดว่าผู้ใช้บริการจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครมากที่สุดในวันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าในวันที่3มกราคมประมาณ 139,000 คนค่ะซึ่งถือว่าลดลงจากปีก่อนหน้าที่เคยมีผู้โดยสารใช้บริการเดินทางผ่านหมอชิดที่ 150,000 คนต่อวันเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นะคะที่เดินทางกลับกรุงเทพเดินทางระยะใกล้แล้วก็มีผู้โดยสารบางส่วนนะคะกลับกทม.ก่อนเพื่อเลี่ยงรถติดแล้วก็ความหนาแน่นของผู้โดยสารนะคะบางคนก็บอกว่ามีการต้องกลับวันนี้เพื่อที่จะเตรียมทำงานในวันพรุ่งนี้ค่ะอยากเพราะพรุ่งนี้ก็ทำงานด้วยครับด้วยครับใช่ครับแล้วก็มันก็กล่าวว่าคงคนมีคนน้อยอะไรเงี้ยประมาณนี้มันคงสะดวกกว่าเพราะพรุ่งนี้อาจจะมันจะช้าไปประมาณนี้ครับก็ดีครับก็ดีใช่ครับก็ดีก็รถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ไปได้เรื่อยๆใช่ครับพรุ่งนี้ทำงานก็เต็มตัวทำงานก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับแม่บ้างอยู่กับบ้านกับพ่อกับแม่ตอนนี้พี่ขับมาตั้งแต่กี่โมงคะมาตอน10โมงครับเที่ยวเดียวครับเที่ยวเดียวเที่ยวแรกอ๋อเที่ยวแรกครับผมหมายถึงว่ารับคนมาจากที่เพิ่งมาถึงครับที่นี่ใช่ไหมคะก็เยอะครับเยอะแล้ววันนี้พี่ต้องขับกี่รอบเนี่ยก็เดี๋ยวกลับ4ทุ่มไปถึงโคราชก็นอนรออีกรอที่จะกลับมาพรุ่งนี้อีกทีวันนึงปกตินี่ขับไปกลับแต่ในช่วงเทศกาลนี้เพิ่มขึ้นไหมคะมันแล้วแต่คนแต่คนเยอะก็ไม่แน่แล้วเสริมเที่ยวรถไหมคะของบริษัทเสริมครับเสริมแต่ก็คงไม่ถึงผมหรอกมันขับได้สองคนนะครับปีที่แล้วติดมากกว่าปีนี้ยังเพิ่งเริ่มอาจจะเป็นวันที่3ที่4อ่ะไม่แน่อาจจะเยอะก็มันก็มาเรื่อยๆครับไม่ได้มาเร็วมาอะไรมาเรื่อยๆครับรับ2โมงเช้าครับ2โมงเช้าอันนี้มาถึงเที่ยงที่เท่าไหร่คะตัวแรกครับครับผมของวันครับผมเวลาในการเดินทางปกติกับช่วงเทศกาลนี่มันเพิ่มขึ้นลงไปไหมเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงกว่าครับเสียเวลาประมาณชั่วโมงกว่าครับครับผมวันนี้มีคนมาใช้บริการเยอะไหมคะเยอะอยู่ครับเยอะกว่าช่วงปกติครับอ๋อตีรถเปล่าไปรับผู้โดยสารนะครับครับเที่ยวปกติมากน้อยแค่ไหนครับเพิ่มหลายเที่ยวอยู่ครับครับกี่เที่ยวครับวันละเที่ยวครับวันละเที่ยวครับผมไหวไหมคะไหวอยู่ครับได้มีพนักงานมาเปลี่ยนไหมคะครับมีอยู่ครับนั่นก็คือคำยืนยันจากพนักงานขับรถของรถร่วมบขส.นะคะที่บอกว่าปีนี้ก็ถือว่าไม่หนาแน่นมากเท่ากับปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการตีรถเปล่ากลับเพื่อไปรับผู้โดยสารแต่ว่าก็ถือว่าไม่หนักหนาเท่าปีก่อนๆค่ะสาเหตุนั่นก็เพราะว่าผู้โดยสารที่ลดลงนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากราคาน้ำมันที่ลดลง
จนส่งผลให้ประชาชนนั้นหันกลับไปใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมากขึ้นรวมถึงการจัดโปรโมชั่นลดราคาของสายการบินต้นทุนต่ำนั่นเองค่ะซึ่งบขส.ก็คาดว่าเที่ยวกลับระหว่างวันที่2ถึง4มกราคม2559จะมีผู้โดยสารรวมทั้งหมดนะคะ 42,160 คนลดลงจากปีก่อนนะคะประมาณ 8.095% ค่ะที่มีผู้โดยสารอยู่ที่ 437,582 คนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นนะคะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะอย่างที่ผู้ชมได้เห็นอยู่ทางด้านหลังของดิฉันนะคะก็พบว่าการเดินทางกลับเข้ามาของประชาชนส่วนใหญ่นั้นเป็นการทยอยกลับมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการทยอยกลับมาจนถึงช่วงดึกของวันนี้ค่ะรวมถึงนะคะจะมีการทยอยกลับมามากที่สุดหรือว่าช่วงพีคเนี่ยก็คือในวันของพรุ่งนี้นั่นเองนะคะตลอดทั้งวันก็จะมีประชาชนเนี่ยกลับมาค่อนข้างที่เยอะค่ะสิ่งที่ประชาชนควรระมัดระวังในเรื่องของการกลับมาที่กรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นก็คือการวางแผนการเดินทางให้ดีค่ะเนื่องจากว่าบริเวณรอบจตุจักรแห่งนี้นะคะมีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงรวมถึงเทอร์มินอลอื่นๆนั่นเองนะคะซึ่งรอบข้างก็จะมีการปิดถนนบางส่วนอาจจะทำให้การจราจรติดขัดดังนั้นต้องวางแผนการเดินทางดีๆนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สถานีขนส่งหมอชิดนี่เองค่ะขอบคุณมากครับคุณจิตภาครับก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่หมอชิดเลยยังโล่งอยู่นะครับก็ยังติดตามอย่างต่อเนื่องไปค่ะก็ปกติแล้วนะครับทุกปีที่ผ่านมาปัญหาที่บขส.เนี่ยจะเป็นเรื่องของรถแท็กซี่จะไม่เพียงพอกับการให้บริการประชาชนนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งปีนี้ก็จะเห็นนะคะว่าหลายคนนั้นเริ่ม